ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตำนานวัดไทยที่น่ากลัวที่สุด12อันดับกันนะครับเราไปฟังกันครับเรามาเริ่มกันที่วัดที่12นะครับวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดอยุธยามันก็มีตำนานเรื่องเล่าของชาวบ้านนะครับเรื่องเล่าเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วมีกลุ่มหัวขโมยได้เข้าไปลักลอบขุดหาลายแทงภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรจนพบกับลายแทงสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในวัดแห่งนี้ซึ่งมีการฝังสมบัติล้ำค่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นทองเพชรนิลจินดาของคนในสมัยก่อนและชาวบ้านยังบอกอีกด้วยว่าพวกคนเหล่านั้นสามารถขุดเจอสมบัติอย่างมากมายแต่ก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้เพราะพวกเขานั้นพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้และเสียชีวิตกันไปทุกคนนะครับต่อมานะครับวัดที่11นะครับวัดบ้านแกเป็นเรื่องเล่าผีเฮี้ยนอาถรรพ์วัดบ้านแกตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับโดยเจ้าอาวาสวัดบ้านแกกล่าวว่าเรื่องเล่าที่มีคนเจอผีที่ศาลาการเปลี่ยนที่เล่าขานกันมานั้นว่ากลางวันแสกๆจะพบเห็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณใต้ถุนศาลาการเปลี่ยนนะครับเป็นประจำแต่ไม่ยอมออกมาโดยภายใต้ถุนศาลาการเปลี่ยนนั้นมักได้ยินเสียงเหมือนมีคนทำอะไรอยู่บริเวณใต้ถุนศาลาแต่เมื่อเดินเข้าไปดูก็พบแต่ความว่างเปล่าเหมือนทุกครั้งและในยามค่ำคืนชาวบ้านมักจะพบเห็นมีคนเดินอยู่บนศาลาการเปลี่ยนเป็นประจำทั้งที่ไม่มีงานใดๆโดยจะมายืนเกาะลูกกงที่ศาลาการเปลี่ยนเป็นรูปคนที่ยืนอยู่แต่ไม่มีขานะครับแล้วเวลามีงานศพจะพบว่าน้ำประปาที่อยู่บริเวณบนศาลาการเปลี่ยนนั้นจะหยุดไหลทุกครั้งทั้งที่วัดนั้นปล่อยน้ำตามปกติส่วนในยามค่ำคืนนะครับบนศาลาการเปลี่ยนจะพบว่ามีผู้จับกลุ่มนั่งกันอยู่บนศาลากันเป็นกลุ่มๆทั้งที่วัดไม่มีงานวิธีใดๆให้เห็นอยู่เป็นประจำส่วนในตอนกลางคืนนะครับผู้คนก็จะไม่ค่อยกล้ามาบนศาลาการเปลี่ยนเพียงลำพังต่อมานะครับวัดที่10นะครับกำไลอาถรรพ์แห่งวัดสุวรรณารามราชวรวิหารวัดสุวรรณารามตั้งอยู่ที่แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่าวัดทองถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยว่ากันว่าเคยเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินนะครับให้นำเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วมาประหารชีวิตจึงทำให้มีเรื่องสยองขวัญอยู่เยอะเหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่าเคยมีการขุดปรับพื้นที่บริเวณลานวัดสุวรรณารามและพบกระดูกคนอยู่มากมายมีคนงานคนหนึ่งพบกำไลทองคล้องอยู่ที่ท่อนกระดูกแขนและได้แอบเอาไปขายนำเงินไปเลี้ยงภรรยาที่กำลังท้องแต่คืนนั้นปรากฏว่าก็ได้เห็นทหารพม่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและท้ายที่สุดนะครับภรรยาของเขาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณแห่งนี้ต่อมานะครับวัดที่9นะครับต้นอโศกผีสิงวัดปทุมคงคาราชวรวิหารวัดปทุมคงคาตั้งอยู่ที่แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาว่ากันว่าในอดีตเคยเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวและเคยเป็นลานประหารชีวิตเหล่าเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์เรื่องเล่ามีอยู่ว่าที่วัดปทุมคงคาครับเคยมีต้นอโศกผีสิงอายุ100ปีตั้งตระหง่านอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นต่างเล่ากันว่ามีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบแล้วมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านแถวนั้นหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดต้นไม้จึงถูกตัดโค่นทิ้งในปีพ.ศ.2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้และปัจจุบันจึงกลายเป็นวัดหลวงแห่งหนึ่งวัดที่8นะครับศพอ้างยี่ผีหัวขาดวัดเมืองวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างบ้านแปลงเมืองของชาวเชิงเซาเก่าแก่และสวยงามมากแต่รู้ไม่ว่าภายใต้ความสวยงามหลบซ่อนตำนานวิญญาณเฮี้ยนที่ชาวชาวเชิงเซาต่างหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปในวัดในยามวิกาลอย่างแน่นอนในอดีตที่วัดแห่งนี้นะครับเคยเป็นลานประหารมาก่อนโดยเป็นการประหารชีวิตอ้างยี่เมื่อปี2391ในสมัยรัชกาลที่3นะครับศพอ้างยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดและถูกนำไปฝังแบบไร้ญาติว่ากันว่าก่อนตายพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเกลียดชังวิญญาณทั้งหลายสิงสถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยความหิวโหยไม่มีใครทำบุญให้จึงกล่าวขานกันว่าวัดนี้เป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่บัดนั้นวัดที่7นะครับสำนักสงร้างวัดท่าลาดใต้อ
อีกหนึ่งตำนานสยองวัดที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยนะครับของฉะเชิงเทราวัดท่าลาดใต้ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักสงฆ์ล้างเจ้าอาวาสวัดเล่าว่าบริเวณพื้นที่นะครับเป็นมรดกตกทอดมาจากบิดาของพระอาจารย์ส่วนปัญญาทโลอดีตเจ้าอาวาสวัดลาดใต้พระเกจิดังผู้นี้ปั้นรูปปั้นต่างๆขึ้นมามากมายทั้งกุมารทองนางกวักตุ๊กตาเด็กกระทั่งปี2536พระอาจารย์ส่วนมรณภาพลงตั้งแต่นั้นสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ไล่พระสงฆ์เข้ามาจำวัดเล่าลือกันว่าหลายครั้งทางวัดท่าลาดใต้นะครับได้ให้พระสงฆ์เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แต่ไม่เคยมีพระรูปไหนอยู่ได้อ้างพบเห็นสิ่งที่ชวนพิศวงทั้งงูยักษ์เลื้อยผ่านได้ยินเสียงดังแปลกๆคล้ายเสียงผู้คนคุยกันจนสุดท้ายจำเป็นต้องปล่อยให้ทิ้งร้างเหมือนเดิมเพราะกล่าวกันว่ามีวิญญาณไร้ญาติชิ้นส่วนคนตายมากมายถูกลงอักขระอาคมไว้ในรูปปั้นเหล่านั้นทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเฮี้ยนสูงมากจนทำให้พระสงฆ์เองก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับต่อมานะครับวัดที่6นะครับอาถรรพ์ฆ่าตัวตายวัดกระซ้ายวัดกระซ้ายตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตเรียกว่าวัดกระชายธรรมราชาเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรถที่ถูกบูรณะขึ้นปัจจุบันเป็นวัดสวยงามเก่าแก่ในเวลากลางวันแต่หาได้รู้ว่าวัดแห่งนี้นะครับได้แอบซ่อนเรื่องราวอาถรรพ์ไว้ให้คนท้องถิ่นน่ะได้พูดถึงกันเรื่องชวนขนหัวลุกมีอยู่ว่าในอดีตนะครับเคยมีนักล่าสมบัติเข้ามาขุดสมบัติในบริเวณวัดกะซ้ายแห่งนี้และปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังขุดอยู่จู่ๆก็มีน้ำท่วมล้นขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้พวกเขาจึงต้องแหวกว่ายเอาชีวิตรอดแต่กลับกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วพวกเขากำลังทำท่าว่ายน้ำอยู่บนพื้นดินจนเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและหลังจากนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันเองก็ชอบมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาฆ่าตัวตายที่นี่กันเป็นประจำด้วยชาวบ้านจึงพากันเล่าลือถึงความน่ากลัวของวัดแห่งนี้วัดที่5นะครับคุ้มโบราณสุดเฮี้ยนวัดปราสาทวัดปราสาทวัดเก่าแก่แห่งนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายบริเวณโดยรอบเคยขุดพบกำแพงเมืองอายุกว่า300ปีในเวลากลางวันผู้คนมักจะมาชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ตกกลางคืนบรรยากาศยามดึกของวัดแห่งนี้นะครับน่าวังเวงและน่าชวนคนหัวลุกอย่างมากบริเวณด้านหลังของวัดจะมีคุ้มเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นของพระนางอุสาวดีเทวีซึ่งผู้คนแถบนั้นนะครับเรียกกันว่าแม่หรือเจ้าแม่เป็นคุ้มที่ดูทรุดโทรมและถูกทิ้งร้างชาวบ้านแถบนั้นเล่าลือกันว่าเวลากลางคืนใครเดินผ่านบริเวณคุ้มดังกล่าวก็ต้องเสียวสนั่นกันทุกคนและถ้าหากมีคนเมาไปแสดงกิริยาวาจาจับจ้วงก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆหน้าขนลุกจนต้องกลับมาขอขมากันทุกรายครับต่อมานะครับวัดที่4นะครับแม่นาคพระโขนงวัดมหาบุตรแม่นาคพระโขนงเป็นเรื่องของหญิงสาวผู้หนึ่งนะครับที่ตายท้องกลมระหว่างรอสามีที่ชื่อว่าพี่มากนะครับกลับมาจากการไปออกรบซึ่งวิญญาณของเธอได้เฝ้ารออยู่ที่เรือนริมคลองอย่างเงียบๆบ้างชอบออกมาปรากฏกายให้ชาวบ้านเห็นยืดมือเก็บมะนาวบ้างล่ะร้องเพลงโหยหวนบ้างล่ะพี่มากก็จะกลับมาเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับผีนางนาคอย่างไม่รู้ตัวชาวบ้านช่วยกันเตือนก็ไม่ฟังจนภายหลังเขารู้ความจริงก็ได้วางแผนหนีไปและสุดท้ายสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก็ได้เข้ามาช่วยสะกดวิญญาณนางนาคถ่วงน้ำและปัจจุบันก็ได้มีศาลแม่ย่านาคตั้งอยู่ที่แขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครและยังคงมีชาวบ้านไปยังที่วัดแห่งนี้เพื่อขอพรความรักขอเลขเด็ดกันทุกคืนก่อนหวยออกท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆใครอยากลองขอก็ไปไหว้กันได้ที่นั่นนะครับผมวัดที่3นะครับวิญญาณนักโทษแห่งวัดพระพลาชัยวัดพระพลาชัยย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้ตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินทร์ภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพระพาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอีแรงเพราะเดิมทีวัดแห่งนี้เป็นที่ประหารนักโทษที่มีอีแรงชุกชุมมากศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาทางด้านหลังวัดสระเกศบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าประตูผีบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแรงมากินศพที่ถูกประหารต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นก็มีการสร้างถนนขุดถนนหน้าวัดเพื่อซ่อมแซมและปรากฏว่าพบโครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดมีเรื่องราวสยองขวัญมีผู้คนพบวิญญาณนักโทษเดินไปเดินมาภายในบริเวณวัดเดินลากโซ่กันเสียงดังในยามค่ำคืนทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่น่ากลัวมากแห่งหนึ่งที่ชาวกรุงเรื่องลือกันเลยทีเดียวนะครับ
ต่อมานะครับวัดที่2ตำนานแล้งจิกศพวัดสะเกดหรือที่เรียกกันว่าวัดภูเขาทองนะครับวัดสะเกดราชวรวิหารนะตั้งอยู่ที่ณแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่1อันเป็นเขตภายในกำแพงเมืองศูนย์รวมบ้านเรืองและถิ่นที่อยู่อาศัยก่อนที่วัดจะสวยงามนะครับที่ตั้งโดดเด่นเป็นสีอยู่กลางกรุงนั้นนะครับในอดีตเคยเป็นที่เก็บศพนับหมื่นแสนที่เฮี้ยนมากอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องอหิวาตกโรคที่ระบาดหนักมากในยุคนั้นเรียกได้ว่ามีคนตายเป็นกองพเนินและจะต้องแบกศพจากภายในกำแพงผ่านประตูผีออกมาไว้ที่วัดสะเกดเพื่อขุดหลุมฝังมีบรรดาฝูงแรงมากมายมาจิกกินศพและส่งเสียงร้องทั่วท้องฟ้าสร้างความหวาดกลัวให้ชาวกรุงเทพอย่างมากและยังมีเรื่องเล่ามากมายว่าเห็นวิญญาณได้ยินเสียงคนเจ็บไข้ใกล้ตายร้องโหยหวยกันไปทั่ววัดอีกด้วยวัดที่1 นะครับเรื่องเล่าผีเปรตแห่งวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหารที่ตั้งอยู่ที่แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้โด่งดังสุดในประเทศไทยนะครับขึ้นชื่อเรื่องตำนานผีเปรตทุกคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่ทำให้คนไทยอกสั่นขวัญแขวนกันมากที่สุดเพราะว่ามีโรคอหิวาตกโรคนะครับโรคระบาดซึ่งมันจะระบาดมากในยุคนั้นมีการขนศพมากมายไปไว้ที่วัดสะเกดและว่ากันว่าเมืองกรุงกลายเป็นเมืองแห่งคนตายทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยซากศพผู้คนหวาดกลัวและต่างเล่าเรื่องผีกันเป็นทั่ววัดสุทัศน์เองก็มีความเชื่อว่ามีคนพบเห็นวิญญาณผีเปรตอยู่บ่อยบ้างก็เห็นเงาดำสูงใหญ่บ้างก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวหอยหวนไปทั่วทุกคืนเดือนเพ็ญคืนวันพระโกนทำให้คนกรุงเทพกลัววัดสุทัศน์กันมากนะครับจนมีคำกล่าวว่าแล้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ